เออและแกกับแอลอ่ะเป็นยังไงกันบ้างวะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่ช่างมันเถอะนี่แต่แกก็อย่าตามรอยฉันมาเลยไอแอลอ่ะมันดีกว่าผัวฉันตั้งเยอะนะเว้ยฉันไม่พูดเรื่องแกแล้วก็ได้ค่ะแต่พิมคืนนี้แกว่างปะฉันอยากชวนแกไปฉลองอ่ะฉลองอะไรอ่ะก็ฉลองให้กับความโสดของฉันไงฉันอยากจะไปดื่มไปแดนซ์ปลดปล่อยหน่อยอ่ะแกเผื่อฉันจะได้เจอคนใหม่ๆกับเขาบ้างนี่แกไม่คิดจะพักบ้างเลยหรือไงไม่คิดเลยเพราะอะไรเพราะหิวหิวเหล้าหิวผู้ชายสิกระเพื่อนไปกินนี่ไปก่อนเลยไปเออจอยจะว่าไปคนที่แกจ้างเนี่ยก็เก่งนะเห็นแกคาราคาซังกับแฟนแกมาตั้งนานแต่พอแกเสียเงินจ้างแกก็เลิกได้เลยอ่ะคนพวกเนี้ยเขามืออาชีพแกอยากให้เขาทำอะไรอ่ะก็สั่งเขาได้หมดนั่นแหละแต่เขาไม่กลัวบาปหรออาชีพเนี้ยมันเป็นเหมือนอาชีพโกหกหลอกลวงอาชีพนึงเลยนะไม่ได้ต่างอะไรจากวิชาชีพเลยแกพูดเกินไปวะไม่ขนาดนั้นมั้งแกฉันว่านะคนพวกเนี้ยเขาคงไม่รู้จะไปทำงานอะไรแล้วแหละงานแบบเนี้ยมันดูง่ายมากเลยนะเว้ยแค่พิมพ์แชทไปหลอกผู้ชายอ่ะแค่นี้เองผู้หญิงคนนั้นใครอะแกฉันไม่รู้ชื่อเขาอะรู้แค่ว่าอยู่ฝ่ายบุคคลน่าจะเพิ่งย้ายมาทำงานเมื่อเดือนที่แล้วเองมั้งหน้าตาน่ารักดีนะไปทำงานกันเถอะเดี๋ยวสายคุณยังไม่ได้กินแซนด์วิชเลยอุ้ยค่อยกินจะแกจะไปกับฉันปะเนี่ยวันนี้นานๆทีแกจะได้ออกจากบ้านนะเว้ยช่วงนี้ก็ดูเครียดฉันว่าแกควรจะไปแล้วนานๆทีฉันจะได้โสดแบบนี้สักทีไปเถอะแกฉันจองตัวไว้แล้วไปวันเนี้ยเออไปก็ได้เซ็งๆอยู่พอดีอ่ะแกฉันขอโทษนะเว้ยที่เป็นต้นเหตุให้แกกับแอลมีปัญหากันอ่ะจริงๆฉันต้องขอบคุณแกด้วยซ้ำที่ทำให้ฉันกับแอลได้ระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วอีกอย่างแอลก็จะได้รู้ด้วยว่าการที่เราไม่ทะเลาะกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยกลับกลายเป็นว่าพอเราทะเลาะกันเราก็ได้คุยได้เคลียร์แล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันจะได้ไม่ต้องมาอึดอัดจนอกจะแตกตายอยู่แบบเนี้ยเอาเหอะแกเกิดก็ค่อยๆ คุยกันนะเว้ยฉันก็ไม่อยากให้พวกแกทะเลาะกันอ่ะแกเข้าใจปะเขาไม่กลัวบาปหรออาชีพเนี้ยมันเป็นเหมือนอาชีพโกหกหลอกลวงอาชีพนึงเลยนะไม่ได้ต่างอะไรจากวิชาชีพเลยหลายคนอาจคิดนะคะว่าการรับจ้างลองใจเป็นสิ่งที่ผิดเป็นการโกหกหลอกลวงเหมือนมิจฉาชีพแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างผู้ชายเจ้าชู้หลายใจหลอกลวงกับผู้หญิงที่แค่อยากรู้อยากลองใจแฟนว่าเขาซื่อตรงกับเราแค่ไหนแบบไหนมันผิดมากกว่ากันหลอกตัวเองซ้ำๆว่าความรักคือดอกไม้ที่สูง